สวัสดีพี่น้องป้องปายมื้อนี้มากินก๋วยเตี๋ยวด้วยจ้ะก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นนะจ๊ะใส่ลูกชิ้นหลายๆเด้อพี่น้องเด้อมีผักชีน้ำด้วยจ้ะผักชีอืมมีผักด้วยจ้ะผักโอ้ยน้ำลายไหลพี่น้องมาๆ มากินกันจ้ะมีกะปิน้ำด้วยจ้ะกะปิใส่ผักอันนี้ก็ผักอันโหระพาด้วยจ้ะใส่ผักโหระพาลงไปเด้อขอตั้งกล้องแบบนี้เด้อจ้ะพี่น้องเด้อสะดวกแบบนี้เด้อช่วงนี้ตั้งกล้องแบบนี้ละสะดวกแบบนี้ใส่ผักลงไปหลายๆจ้ะผักนี้เฮากะปลูกเองเด้อจ้ะผักสลัดผักไงโอ้ยอยากกินหลายจวดจ้ะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเองเด้อนี่ลูกชิ้นนี่ก็โฮมเมดเด้อจ้ะเฮ็ดเองทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวจ้ะเสียนมันอาจสิแบบเปื่อยๆจักหน่อยเนาะตุ่มเปื่อยๆว่าเสียนนั่นมันบ่เหนียวหนุ่มเด้อว่าข่อยมากินเสียนแบบนี้บ่แม่นมากินเสียนแบบนี้ดอกหั่นกินเสียนแบบจังซั่นน่ะนะมันสิไปอืดในท้องนะพี่น้องมันแล้ย่ำแล้งแล้วเฮาต้องกินเสียนแบบนี้เด้อจ้ะจังบ่ไปอืดในท้องเด้อโอ้ยเว้าหลายยายห่างเด้อกินจ้าจวดๆก็มีลูกชิ้นเด้อลูกชิ้นไก่เด้อจ้ะโอ้สดน้ำก่อนเด้อค่ะพริกบ่ได้ใช้ได้จ้ะมีพริกกี้ดอกจ้ะแซ่บเนาะแซ่บเนาะเสียงน้ำเด้อจ้ะน้ำแมวอยู่ข้างๆกินแซ่บมึงเนาะพริกจีจ้ะพริกนี่ก็ปลูกเองเนี่ยจ้ะพริกหอมหอมกะปิหอมหอมจ้ะพริกจีคือหักข้ากะปิเดี๋ยวจ้ะพี่โอ้ยอย่ามันอันตรายต้องกินหน่อยก็นะเผ็ดแห้งพริกปลูกเองเนี่ยจ้ะปลูกอยู่ญี่ปุ่นโอ้ยพริกขี้หนูเผ็ดแห้งให้น้องด้วยเดียวกับเผ็ดทิ่มกับเผ็ดชี้มาอาจจะจืดๆนอกเป็นหรอกเนาะยังบ่หายดีนะยังหายดีสิมากินเผ็ดๆแท้เบิ่งมาลูกชิ้นเยอะเองจ้ะเด้งๆนั่งดีๆก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวแบบเพิ่นกินกันนะจ๊ะแนวเขาป่วยนะคะยังบ่หายดีว่ากินได้ซ้ำนี่ละพี่น้องอย่าว่ากันก็ไปป่วยยังมาหากินคนป่วยก็กินได้ได้พี่น้องแต่เฮาหัดเลือกกินมาเฮาจะกินแบบใดเป็นกดไรย้อนเนาะพี่น้องเนาะเขาบอกให้กินของเผ็ดของมักดองของมักดองเนี่ยอยากกินบ่ได้ก๋วยเตี๋ยวกินได้ป่ะกินได้จ้ะลูกชิ้นเนี่ยก็กินได้เพราะว่าเขาเฮ็ดเองด้วยจ้ะมันบ่มีสารปนเปื้อนอย่างอื่นถ้าเขาเฮ็ดเองเนาะผักเนี่ยเขาก็ปลูกเองผักเนี่ยก็ผักสดเขาก็ห้ามกินแต่ว่าอาการดีขึ้นแล้วก็เลยกินได้ยังโหระพาเนี่ยจ้ะโหระพาเนี่ยดีครับกดไรย้อนกินโหระพาดีเลยจ้ะ
าร้อนนี่ก็คือกันจ้ะดีเจ้าลำใส่โอละผ้าแค่ร้อนกะปี้อยากกินได้จานนิดนึงเด้ออยากกินหลายมันเจ็บใส่ใส่สิผ้าพยายามนำให้มันแหลกๆจ้ะลูกชิ้นเนี่ยนะพี่อ่ะชิ้นลูกชิ้นเฮ็ดเองจ้ะลูกชิ้นไก่เด้งเด้งงันงันว่ามีบ่อเล็กบ่ได้ฟิตมากน้ำสดสดเฮ็ดสดสดจังในคุณค่าทางอาหารแซ่บสบายท้องมากพี่น้องอยากกินบักพริกจีอยู่เผ็ดแห้งพี่น้องกินได้สำนักละไว้ห้าวรุ่นมากินให้เบิ่งอยู่อย่าลูกชิ้นกับมาเสียบใหม่อ่ะสุดนะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็เฮ็ดเองนะจ๊ะเขาเฮ็ดเองทุกอย่างมันยังปลอดภัยเด้อก็ดีขนาดทุกชิ้นกรอบเต็มมากินน้ำกันได้จ้ะอันนี้ใส่กรอกได้จ้ะใส่กรอกไม่ได้เห็ดได้จ้ะเขาหั่นกินนะว่าชิ้นเดียวว่าเป็นยังไงก็เนาะชุดยอดเลยดีมากเอาพี่น้องกินละจ้าขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้น้ำเด้อคอมเมนต์ใดได้จ้าว่ามีหยังกะคุยกันใดได้จ้าไปพอกันคลิปหน้าได้จ้าว่าสิมากินหยังอันนี้อ่ะออเดิฟออเดิฟใครอยากให้เฮ็ดคลิปอีหยังกะคอมเมนต์มาได้จ้าช่วงนี้กะปลูกสตรอเบอรี่ปลูกบักเขือปลูกกะเพราอยู่จ้าบ๊ายบาย